ความรู้เรื่องค่าต่ำสุดสูงสุดนะครับไปใช้ในโจทย์ปัญหาสถานการณ์นะครับเรามาดูนะครับในโจทย์ปัญหาสถานการณ์นี้นะครับก็เราก็ตั้งมาว่าชาวนาคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีลวดหนามนะครับอยู่80เมตรหากต้องการใช้ล้อมรั้วที่ดินรูปสี่เหลี่ยม3แปลงดังรูปนะครับถามว่าพื้นที่รวมมากที่สุดที่ชาวนาจะสามารถล้อมได้เนี่ยจะเป็นเท่าใดนะครับถ้าเราพิจารณาเนี่ยนะครับเรามีข้อจำกัดนะครับเรามีข้อจำกัดอยู่ว่าเรามีลวดหนามอยู่80เมตรนะครับแต่เราต้องล้อมรั้วลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้ได้พื้นที่รวมมากที่สุดนะครับเพื่อให้ได้พื้นที่รวมมากที่สุดเราจะทำยังไงนะครับเรามาดูข้อจำกัดก่อนนะครับถ้าเราต้องล้อมรั้วเนี่ยเราต้องล้อมความกว้างนะครับเราให้ความกว้างเป็น x เมตรนะครับส่วนความยาวด้านนี้ให้เป็นอะไรครับy เมตรนะครับเพราะฉะนั้นในข้อจำกัดของเราก็คือลวดนะครับลวดหนามเนี่ยนะครับลวดหนามเนี่ยยาวเท่ากับนะครับ80เมตรเราจะเห็นได้ว่า80เมตรตัวเนี้ยเราต้องใช้ทำอะไรบ้างครับเราต้องใช้ล้อมด้านกว้างนะครับว่างอยู่ทั้งหมดนะครับ4ครั้งด้วยกันนะครับก็คือ 4x นะครับแล้วก็ y อีกเท่าไหร่ครับ2y เพราะฉะนั้นข้อจำกัดของเราอยู่ที่ว่านะครับ 4x บวก 2y ต้องเท่ากับ80นะครับแล้วเราบอกว่าเราถูกถามว่าพื้นที่รวมมากที่สุดถ้าเราพิจารณาพื้นที่เนี่ยนะครับเราให้พื้นที่เนี่ยเป็นฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันนะครับ f เพราะฉะนั้น f ของเราเนี่ยนะครับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่แล้วนะครับก็เกิดจากกว้างคูณยาวก็ x คูณ y ถ้าเราจะสร้างฟังก์ชันตัวนี้ในรูปของ fx นะครับ fx ก็จะได้ x คูณ y y เราไปเปลี่ยนมาจากตัวไหนครับ y เราไปเปลี่ยนมาจากตัวไหนเราจะเห็นได้ว่านี่ครับx นะครับ y ในรูปของ x ถ้าเราเปลี่ยนนะครับมาทำตรงนี้ก็ได้นะครับ80ก็ย่อมเกิดจาก 4x บวก 2yเพราะฉะนั้น 2y ก็ย่อมเท่ากับ80ลบ 4x อยากได้ y เดียวนำ2หารตลอดนะครับได้ y เท่ากับ40นะครับลบ 2x นะครับ40ลบ 2x ก็นำมาแทนค่าตรงนี้นะครับ y เท่ากับ40ลบอะไรครับ 2x ฟังก์ชันของเราก็จะเป็น40นะครับ x ลบ 2x กำลังอะไรครับลบ 2x กำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเราจะพิจารณาค่าสูงสุดต่ำสุดเราก็ย้อนกลับไปเรื่องความรู้เดิมนะครับเราก็ต้องหา f อะไรก่อนครับ f พาร์ม x ก่อนนะครับ f พาร์ม x ของเราก็คือ40นะครับลบ 4x นะครับขณะที่ f พาร์ม x เนี่ยเท่ากับ0นั่นหมายความว่าเราจะได้ค่าวิกฤตที่ทำให้ เกิดค่าสูงสุดหรือต่ำสุดขึ้นมาในที่นี้ถ้าเราพิจารณาดูดีๆเนี่ยนะครับถ้าเราพิจารณาดูดีๆเนี่ยเราจะพบว่าฟังก์ชันตัวนี้นะครับฟังก์ชัน fx ตัวนี้ให้กราฟรูปพาราโบลาคว่ำอยู่แล้วนะครับถ้าเราลองศึกษาดูดีๆนะครับขณะที่ค่าวิกฤตตรงนี้เราก็จะได้ว่า40เนี่ยนะครับลบ 4x เนี่ยมีค่าเท่ากับ0 x ค่าวิกฤตของเราคือเลขอะไรครับเลข10เพราะฉะนั้น x เป็น10เนี่ยให้ค่าสูงสุดอยู่ละพาราโบลาความนะครับให้ค่าสูงสุดอยู่ละหรือว่าถ้าเรากลัวเราก็ไปพิจารณาดูก็ได้นะครับพิจารณาดูก็ได้ว่าค่าวิกฤต x เป็น10นะความชันเป็น0นี่เป็น x นะครับอันนี้เป็นความชันถ้ามากกว่า10อย่างเช่น11เนี่ยนะครับถ้า11เนี่ยความชันเป็นยังไงครับติดอะไรครับติดลบตัวนี้เป็นอะไรครับตัวนี้เป็นบวกแสดงว่าเขาขึ้นแล้วเขาหยุดแล้วเขาก็ลงมันให้ค่าอะไรอยู่แล้วครับสูงสุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้ค่าสูงสุดขณะ x เป็น10พื้นที่ของเรานะครับfx นะครับ fx ของเราเมื่อกี้เท่ากับเท่าไหร่นะครับ40 x ลบอะไรครับ 2x กำลัง 2
เพราะฉะนั้น f 10นะครับก็คือพื้นที่ที่มากที่สุดนะครับก็ได้40คูณ10นะครับลบ2คูณ10กำลังอะไรครับ2เพราะฉะนั้นตัวนี้ได้400นะครับลบเท่าไหร่ครับ200เพราะฉะนั้นเราได้อยู่ที่200ถ้าเราจะตอบก็คือพื้นที่รวมมากที่สุดเนี่ยนะครับก็เท่าไหร่ครับ200นะครับตารางเมตรนะครับโอเคนะครับสำหรับโจทย์สถานการณ์แรกนะครับเราจะเห็นได้ว่าเรานำมาประยุกต์ใช้ได้นะครับเรามาดูสถานการณ์ต่อไปนะครับสถานการณ์ต่อไปที่เราจะนำไปใช้เนี่ยนะครับเรามาดูว่าเขาบอกว่าในการวางท่อนะครับน้ำประปาจากจุด A ไปยังจุด B เนี่ยนะครับดังรูปนะครับค่าใช้จ่ายในการวางท่อขนานกับถนนเนี่ยนะครับถ้าวางท่อตรงๆเนี่ย100บาทนะครับต่อเมตรนะครับและเท่ากับ200บาทต่อเมตรเมื่อวางท่อข้ามถนนนะครับถ้าวางท่อเอียงข้ามถนนตรงนี้เนี่ยนะครับจะใช้ค่าใช้จ่ายอยู่200นะครับเพื่อให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดระยะทาง AP นะครับซึ่งท่อน้ำเริ่มเลี้ยวข้ามถนนก็คือถามว่าระยะทาง AP ตรงเนี้ยนะครับควรจะมีเท่าใดนะครับเพื่อให้ได้เสียค่าใช้จ่ายเป็นไงครับน้อยที่สุดนั่นแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ต้องการฟังก์ชันของค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเริ่มพิจารณานะครับถ้าให้นะครับถ้าให้ f เนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันของค่าใช้จ่ายนะครับ f เป็นฟังก์ชันของค่าใช้จ่ายแสดงว่า f ตัวเนี้ยนะครับค่าใช้จ่ายของเราก็คือเราวางระยะทางจาก a ถึง p เนี่ยนะครับ a ถึง p เนี่ยอันนี้ขออนุญาตใช้เป็น100นะครับราคา100AP เมตรนะครับคูณระยะทาง AP ตรงเนี้ยนะครับก็คือใช้ระยะทางไปเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราลองวางก่อนเราลองคิดภาพก่อนนะครับว่า100บาทคูณระยะทาง AP นะครับบวกกับเท่าไหร่ครับบวกกับ200บาทคูณระยะทางอะไรครับ P อะไรครับระยะทาง PB ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันของค่าใช้จ่ายของเราถ้าเรามองนะครับแต่เรามาดูข้อจำกัดครับว่าจาก A ถึง B ในแนวเส้นตรงครับจาก A ถึง B ในแนวเส้นตรงเนี่ยนะครับมีระยะทางอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ100เมตรนะครับมีระยะทางอยู่ทั้งหมด100เมตรแล้ว PB เนี่ยน่าจะมาเกี่ยวข้องอะไรกับระยะทาง100เมตรตัวนี้เราถูกถาม AP ด้วยครับเราต้องรู้ระยะ AP ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราให้ตรงส่วนนี้เนี่ยนะครับยาว xยาว x นะครับยาว x เมตรนั่นหมายความว่า AP ย่อมยาวเท่าใดครับ AP ระยะทาง AP พี่นานะครับจะขออนุญาตเขียนตรงนี้นะครับระยะทาง AP เนี่ยนะครับระยะนะครับระยะ AP ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ100ลบ x เมตร100ลบ x เมตรแล้วระยะทาง PB ล่ะครับ PB จะเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับตรงนี้ไม่ยากนะครับแนวนี้เป็นแนวมุมฉากอยู่แล้วก็พีทาโกรัสนะครับ PB ก็จะเท่ากับนะครับพีทาโกรัสตรงนี้เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับอาจารย์คำนวณเลยนะครับใช้ความรู้เดิมของเราก็คือ x กำลัง2บวกอะไรครับ15ยกกำลัง2กรนที่2นะครับเมตรอันนี้ก็คือระยะทาง PB เพราะฉะนั้นถ้าเราจะสร้างฟังก์ชัน f(x) ตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ100นะครับคูณ100ลบอะไรครับลบ x นะครับบวกกับ200นะครับคูณกับ square root อะไรครับ x กำลัง2บวก15ยกกำลังอะไรครับ2อันนี้ก็คือฟังก์ชันของค่าใช้จ่ายของพวกเรานะครับถ้าจะจัดรูปนะครับก็ลองจัดดูก็ได้100คูณ100นะครับ100คูณ100ลบ 100x นะครับบวกกับ200นะครับคูณกับ x กำลัง2บวก225แล้วกันนะครับทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน2นะครับทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน2อันนี้ก็คือ fx ของเรานะครับ
เราบอกว่าค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเราก็หา f อะไรครับ f พาม x นะครับ f พาม x ก็ได้ลบ100นะครับบวก200นะครับคูณกับเศษ1ส่วนอะไรครับเศษ1ส่วน2อันนี้เราเรียนมาตอนต้นแล้วนะครับใช้เชนรูดิฟนะครับคูณกับ x กำลัง2บวก2 2 5นะครับแล้วก็คูณกับอะไรอีกทีนึงครับ 2x นะครับเพราะฉะนั้น f ตาม x ของเราก็จะเท่ากับลบ100นะครับบวก 200x นะครับอ๋อนี่ลืมไปต้องยกกำลังลบ1ส่วน2ด้วยนะครับต้องยกกำลังลบ1ส่วน2ด้วยใช้เชนรูนะครับก็คูณกับอะไรครับคูณกับ x กำลัง2บวก2 2 5ทั้งหมดยกกำลังลบเศษ1ส่วน2นะครับเนื่องจากเราพิจารณาค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นจับฟังก์ชันค่าจ่าย x พาม x ตัวนี้นะครับเท่ากับ0ดังนั้นเราได้อะไรครับเราได้ลบ100นะครับบวก 200x นะครับถ้าใครบอกว่าตรงนี้ลำคาญตาก็เปลี่ยนเป็นอะไรครับกลนที่2ของ x กำลัง2บวก225เท่ากับ0นะครับนำมาเป็นตัวส่วนซะเลขชี้กำลังติดลบนะครับเราก็เริ่มคำนวณครับเราก็เริ่มคำนวณนะครับก็ได้200อะไรครับ 200x นะครับส่วนกลนที่2ของ x กำลัง2บวก225เนี่ยนะครับก็จะเท่ากับ100นะครับจัดรูปสมการซะนะครับ200นะครับ x ก็จะเท่ากับ100คูณกับกลนที่2ของ x กำลัง2บวก225นะครับก็เอา100หารทั้ง2ข้างก็ได้นะครับเราก็จะเหลือแค่ 2x นะครับเท่ากับกลนที่2ของ x กำลัง2บวก225นะครับ225ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างเราได้ 4x กำลัง2นะครับเท่ากับ x กำลัง2นะครับบวก225นะครับ3x กำลัง2ย่อมเท่ากับ225 x กำลัง2เท่ากับ7 3 21นะครับ3 5 15 75นะครับ x เดียวก็จะเท่ากับกลนที่2ของ75นะครับกลนที่2ของ75นะครับก็จะประมาณ8กว่านะครับก็ประมาณนะครับ 8.6 นะครับ 8.6 นะครับเพราะฉะนั้นเราได้ระยะทาง x 8.6 นะครับย้อนกลับมานะครับเราได้ระยะทาง x 8.6 เขาบอกว่าให้หาระยะทาง AP สบายมากครับ AP ก็ย่อมเกิดจากอะไรครับเมื่อกี้เราวิเคราะห์ไว้แล้ว AP ย่อมเกิดจาก100ลบ x ออกไปเห็นไหมครับระยะทาง AP 100ลบ x ออกไปเพราะฉะนั้นระยะทางตรงนี้ครับขออนุญาตใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะครับจะได้ไม่เลื่อนไปเลื่อนมา AP ตรงเนี้ยก็จะเกิดจาก100ลบ x ก็คือ8จุดอะไรนะครับ 8.6 ก็จะเป็น 91 จุดอะไรครับ 91.4 เมตรเพราะฉะนั้นเราต้องวางท่อตรงอยู่ 91.4 เมตรเราจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนำไปใช้อีกข้อนึงนะครับต่อมาครับเรามาดูเรื่องปริมาตรบ้างนะครับในเรื่องตัวนี้เราจะนำมาใช้อย่างไรนะครับเราบอกว่าเราต้องการสร้างถังรูปทรงกระบอกเพื่อเก็บน้ำมันเราต้องการปริมาตรเท่าไหร่ครับ16พายลูกบาศก์เมตรโดยสิ้นเปลืองวัสดุนะครับวัสดุในการสร้างกระบอกเนี่ยนะครับรวมฝาบนและฝาล่างด้วยพื้นที่ผิวข้างทรงกระบอกด้วยให้น้อยที่สุดนะครับถังใบนี้จะต้องมีรัศมีหน้าตัดยาวเท่าไหร่นะครับเรามานึกภาพก่อนครับว่าทรงกระบอกของเราน่าจะเป็นยังไงนะครับทรงกระบอกของเราเนี่ยนะครับก็พื้นที่หน้าตัดก็เป็นรูปวงกลมนะครับมีพื้นที่ผิวข้างนะครับครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราให้ตรงนี้นะครับรัศมีหน้าตัดยาวเท่ากับ r ให้ความสูงตรงนี้เป็น h นะครับให้ความสูงตรงนี้เป็น h นะครับแน่นอนครับเขาบอกว่าปริมาตรของทรงกระบอกของพวกเราเนี่ยต้องเท่ากับ16พายแสดงว่า v ของเราเนี่ยนะครับ v ของเราเนี่ยเกิดต้องเท่ากับ16พายเกิดจากพาย r ยกกำลัง2
h นะครับเท่ากับ16พายเพราะฉะนั้นตอนนี้เราวิเคราะห์ได้ว่า r กำลัง2 h เนี่ยเท่ากับ10อะไรครับ16เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนเพราะเราต้องการรู้ว่ารัศมีหน้าตัดเนี่ยนะครับจะต้องเป็นเท่าไหร่ถึงจะสิ้นเปลืองวัสดุน้อยที่สุดนะครับครับเรามาดูครับพิจารณาฟังก์ชันนะครับให้ f เป็นนะครับฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันของนะครับการสร้างกระบอกนี้นะครับการสร้างกระบอกนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาเนี่ย f ของเรามีอะไรบ้างครับที่เราจะต้องสร้าง1พื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างจากภาพของเราเนี่ยนะครับก็คือ2พาย rh นะครับบวกกับหัวนะครับรวมฝาบนและฝาล่างที่เราพิจารณาไว้นะครับฝาบนและฝาล่างเป็นรูปวงกลมอยู่แล้วแน่นอนครับก็คือพาย r ยกกำลัง2คือพื้นที่วงกลมแต่เราต้องใช้ทั้งบนและล่างนะครับตอนนี้เราต้องการพิจารณาอะไรครับรัศมีเราก็ควรเขียนฟังก์ชันของเราอยู่ในรูปของฟังก์ชัน fr fr ของเราก็จะได้ว่า2พายนะครับ r นะครับ h ก็จะต้องถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของใครครับของ r ตัวนี้บวก2พาย r กำลัง2แล้ว h เปลี่ยนในรูปของ r อยู่ตรงไหนครับก็อยู่ที่ข้อจำกัดของเราก็คือ h เท่ากับ16ส่วน r กำลังอะไรครับกำลัง2เราก็ยกมาวางตรงนี้นะครับเป็น16ส่วนอะไรครับ r ยกกำลัง2เพราะฉะนั้น fx ถ้าเราจัดรูปใหม่นะครับจัดรูปใหม่เราก็จะได้ว่านะครับเราก็จะได้ว่าตัวนี้ได้2นะครับพายตรงนี้เลขชี้กำลังนะครับเป็น16ส่วน r ก็ได้นะครับบวก2พาย r กำลัง2เราจะจัดต่อไปนะครับเพื่อการคำนวณ นะครับเราได้2พาย r ยกกำลังลบ1ตรงนี้เป็น32เลยก็ได้นะครับเอา2คูณ16เลยเป็น32เลยจะได้ไม่เลอะตานะครับตัวนี้2พาย r กำลัง2นะครับเราจะพิจารณาค่าน้อยสุดนะครับค่าต่ำสุดนะครับสิ้นเปลืองวัสดุน้อยที่สุดเราก็จับ f พาย r ตัวเนี้ยดิฟก่อนนะครับได้ลบ32พาย r กำลังลบ2นะครับบวกกับนะครับบวกกับ4พาย r นะครับดิฟมานะครับจับ f พาย r ตัวนี้เท่ากับอะไรครับ0นะครับเพื่อพิจารณาค่าต่ำสุดนะครับเราก็ได้ลบ32พาย r ยกกำลังลบ2นะครับบวก4พาย r ย่อมเท่ากับ0นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลบ32พาย r กำลังลบ2ถ้าใครไม่อยากให้กำลังลบ2ตัวนี้ก็ส่วนด้วย r กำลัง2ก็ได้นะครับเท่ากับ4พาย r โอเคย้ายข้างมาเป็นลบนะครับเพราะว่าเราเอาลบ32ไว้ข้างนี้จัดรูปใหม่ครับจัดรูปใหม่นะครับได้ r กำลัง3นะครับคูณไขว้ไปนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ32พายส่วนด้วยลบ4พายนะครับพายตัดพาย8 4 32เพราะฉะนั้น r ยกกำลัง3มีค่าเท่ากับ8รัศมีเป็นอะไรอยู่แล้วครับเป็นบวกอยู่แล้ว r กำลัง3เท่ากับ8 r ก็ย่อมเท่ากับ2เพราะฉะนั้นถังใบนี้ที่เราจะสร้างเนี่ยนะครับให้สิ้นเปลืองวัสดุน้อยที่สุดแล้วก็จุได้16พายลูกบาศก์เมตรเนี่ยจะต้องให้รัศมียาวเท่าไหร่ครับ2อะไรครับ2เมตรนะครับ2เมตรโอเคนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการนำไปใช้เพียงแต่ว่าเราตีโจทย์นะครับตีโจทย์ให้ออกว่าในการใช้ค่าสูงสุดต่ำสุดเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงนะครับนั่นก็คือเราก็สร้างฟังก์ชันออกมาก่อนภายใต้ตัวแปรที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็จับนะครับหาดิฟ1ครั้งนะครับอันนี้พิจารณาจากดิฟ1ครั้งนะครับจริงๆสามารถพิจารณาได้จากการหาอนุพันธ์อันดับ2ก็ได้นะครับแต่อันนี้โดยพื้นฐานเนี่ยเราสามารถพิจารณาได้จากอนุพันธ์อันดับ1นะครับครับมีหมายเหตุนิดนึงนะครับเขาบอกว่าถ้าเราได้ค่าวิกฤตหลายค่าเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบว่าค่าใดให้ค่าสูงค่าใดให้ค่าต่ำเหมือนกับที่เราเรียนผ่านมานะครับแต่พอดีตัวอย่างที่เราได้มา
เป็นค่าวิกฤตมีเพียงค่าเดียวนะครับก็โชคดีไปในตัวอย่างนะครับถ้ามี2ค่าขึ้นไปก็พิจารณาว่าใครให้สูงใครให้ต่ำเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับเราก็จะมาดูในหัวข้อต่อไปนะครับ